ครูเป็นครูด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการจนเกษียณอายุราชการนี้ก็ได้ทำหน้าที่ทั้งครูผู้สอนแล้วก็รองผู้อำนวยการอย่างเต็มความสามารถ30ปีในสนับขวัญตรีครูมีความรู้สึกมีความสุขมีความรักมีความผูกพันแล้วก็มีความภาคภูมิใจในสนับขวัญตรีเป็นอย่างมากหลายคนที่นั่งอยู่นี่น่าจะเป็นลูกหรือหลานของลูกศิษย์อยากจะบอกนักเรียนทุกคนว่าทุกชีวิตไม่มีใครไม่มีปัญหาแต่นักเรียนทุกคนอย่าเอาปัญหามาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตขอให้นำปัญหามาเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราฝ่าฟันไปสู่อนาคตที่ดีงามและเราจะไม่เป็นผู้ที่สร้างปัญหาคนต่อๆไปด้วยสุดท้ายขอให้คาถาในการที่ทำเกรดให้ดีในการเรียนคาถารับไว้ให้ดีครูใช้มาแล้วแล้วก็ได้ผลเคยเรียนระดับมัธยมเนี่ย 50% 56% จบม.23 แต่พอมาเรียนวิทยาลัยครูสามารถจะจบด้วยเกรด3กว่าจากการใช้คาถานี้อ่านหนังสือน้อยข้อสอบยากอ่านหนังสือมากข้อสอบง่ายและจะได้เกรดดีสวัสดีค่ะขอบคุณท่านนะคะที่ให้คาถาที่ดีสำหรับนักเรียนเราเรียนคะขอให้ตั้งใจ